มาลีห่วงกันนภัทรเครียดหลังมีดราม่าบล็อกแฟนคลับยันเขารักแฟนๆมากๆจริงๆมาลีเบอร์เนอร์เปิดใจกระแสแฟนคลับไม่ปลื้มเผยเป็นห่วงเห็นกันนภัทรเครียดเขารักแฟนคลับมากจริงๆแย้มเรื่องแต่งงานมีคุยเล่นๆกันบ้างแต่อีก2ปีหรือเปล่ายังไม่รู้กลายเป็นกระแสดราม่าเมื่อแฟนคลับบางส่วนของกันนภัทรออกอาการไม่ปลื้มความรักของเจ้าตัวกับนักแสดงสาวมาลีเบอร์เนอร์ซึ่งบางคนก็ได้ออกมาแฉว่ากันเลือกมาลีมากกว่าแฟนคลับจนบล็อกแฟนคลับด้วยซึ่งหนุ่มกันก็ได้ยอมรับว่าบล็อกจริงเนื่องจากคอมเมนต์ไม่เหมาะสมและทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันในกลุ่มแฟนคลับล่าสุดสาวมาลีก็ได้ตอบคำถามและอัปเดตความรักหลังที่มีดราม่าแฟนคลับแฉบล็อกว่าก็สบายดีค่ะแฮปปี้มากบั่นทอนความรู้สึกเราไหมก็ไม่นะเราก็เป็นเราเฉยๆอยู่แล้วรับฟังอันไหนที่เรารู้สึกว่ามีเหตุผลเราควรเก็บมาคิดใส่ใจตรงไหนอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันเกินเหตุหรือว่าความคิดเห็นไม่เหมาะสมเราก็ผ่านไปมันก็แค่นั้นแหละมีผลกระทบกับเราไหมจริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะคะอาจเป็นเพราะว่าเป็นคนไม่ได้ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยอะไรที่เรารู้สึกว่ามันอยู่เหนือการควบคุมเราเราก็ไม่สนใจตรงนั้นมีคอมเมนต์ไม่ดีกับเราบ้างไหมจริงๆหนูไม่ค่อยเจอค่ะไม่มีเลยกันได้เราไหมเรื่องที่เขาไล่บล็อกแฟนคลับจริงๆก็รู้ตั้งแต่แรกแหละเข้าใจทางภาพที่ออกไปแล้วก็เข้าใจคนของเราอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วอยากให้มองต้นเหตุทั้งหมดมากกว่าว่ามันเกิดจากเขารักแฟนคลับของเขามากจริงๆเขาเป็นคนแคร์และใส่ใจในทุกรายละเอียดเวลาที่เขาเห็นคนขัดแย้งหรือมีใครไม่เข้าใจกันยิ่งพอต้นเหตุมันเริ่มมาจากอะไรที่ไม่ใช่ความจริงเขายิ่งเครียดยิ่งอยากแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งบางทีเขาก็เป็นคนที่ใช้อารมณ์เวลาที่เขารักใครเขาแคร์ใครเขายิ่งอยากจะลงมือช่วยอาจจะไม่ทันได้คิดไตร่ตรองให้เรียบร้อยดีคนอาจจะเข้าใจเราผิดคนมองว่ากันเขาข้างเราไปหน่อยเอาจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเราคือตั้งแต่แรกเราก็รู้เรื่องแหละเขามีอะไรกังวลใจเขาก็มาแชร์ให้เราเห็นได้รับฟังอยู่แล้วซึ่งเอาจริงๆเราก็มองว่าไม่ใช่การแอทแทคตัวเราแต่เป็นการแอทแทคตัวเขามากกว่าค่ะกระแสแฟนคลับไม่ได้มีผลกระทบต่อความรู้สึกเราไหมค่ะมันคือผลกระทบกับความรู้สึกของเราในแง่ที่เราเป็นห่วงเขาคือเราก็เห็นว่าเขาเครียดจริงๆสิ่งที่เขาทำเขาปกป้องตัวเองจริงๆแล้วค่ะเรื่องแต่งงานบ้างดีกว่าการบอกว่าอีก2ปีพร้อมแล้วอันนั้นเป็นการพูดในวล็อกค่ะคือหนูคิดว่าคนที่มีอายุเท่านี้แล้วมันก็เคยมีแฟนมาก่อนมันก็ผ่านความรู้สึกดีๆแย่ๆมาแล้วมันถึงเวลาที่แบบถ้าตั้งใจจะคบกับใครก็ควรจะวางแผนอนาคตได้แล้วอย่างน้อยเรามองเห็นอนาคตกับคนคนนี้ไหมมันก็จะมีการพูดคุยกันเราทั้งคู่ชอบหยอกกันแบบพร้อมยังอ่ะชอบเล่นกันแล้วเราอีก2ปีพร้อมหรือยัง2ปีอาจจะต้องดูอีกทีตอนที่ถึงเวลานั้นแต่เท่าที่ทราบมีแฟนคลับบางกลุ่มก็ลุ้นให้แต่งเลยไม่ต้องรอ2ปีนะคะมันนานเกินไปและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ